ในเซเว่นเนี่ยก็มีแพ็กเกจจิ้งเป็นรูปกันดั้มด้วยโคตรเท่เลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสาขาที่ Diversity เท่านั้นเออเพราะเราไปสาขาอื่นไม่เห็นไหมดูดีมีเยอะเลยเคยมีทุกตัวเลยอ่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามีด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเจแปนมาเซครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างไดวาซิตี้ที่โอไดบะกันวันนี้เรามาถึงตอนเย็นๆค่ำๆนะฮะจะพาไปดูครับว่ากันดั้มยูนิคอร์นยังอยู่ดีหรือเปล่านะฮะที่ด้านนอกเพราะเขาบอกว่ายูนิคอร์นกันดั้มคิดถึงเพื่อนๆชาวไทยมากใช่แล้วเพื่อนๆชาวไทยก็น่าจะคิดถึงยูนิคอร์นมากๆใช่วันนี้เราจะจัดให้ไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนต้องทะลุห้างไปอีกฝั่งนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันดั้มนะครับเชียร์ครับเราออกมาด้านนอกแล้วนะครับทุกคน1 2 3อ้าวเรามาดูก้นกันดั้มกันนะฮะเซ็กซี่มากเซ็กซี่ไหมโอ้โหไปดูข้างหน้ากันดีกว่านะคะลุยเชฟนำขบวนแล้วตรงนี้ก็ยังมีช็อปเหมือนเดิมนะครับนี่ตรงนี้เป็นช็อปเล็กๆซื้อได้ว้าวนี่อย่างเท่เลยครับผมกันดั้มเอ็มมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเชฟสุดยอดมากคือสุดยอดเราก็เคยมาแล้วแหละแล้วเราก็มาหามันเพราะเราก็คิดถึงแต่ทีนี้เนี่ยพอเราใช้ iPhone 12 Pro นี่คือโปรโมทแล้วคือมันถ่ายรูปแล้วมันสวยจริงสวยมากนะพอใช้ iPhone 12 Pro เนี่ยมันปรับแสงมันก็ยิ่งแบบทำให้รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันดูแบบมีอะไรนั่นไงมองกล้องใหญ่เลยเนี่ยดูอะไรอยู่นั่นแหละนี่เห็นปะแสงเสริงมันชัดมากโอ้โหดีมากเนี่ยนะฮะรอบๆเนี่ยคนนะบางตาไปเยอะเลยนี่ขับวันเสาร์วะเนี่ยดูสิเห็นไหมฮะบางตาไปเยอะมากเลยรอบๆเนี่ยไม่มีคนเลยเนี่ยยืนสบายๆถ่ายกันดั้มกันชิลครับผมช่วงนี้ยังไงครับเชฟเมื่อกี้ไปดูป้ายมามีรอบไหมมีนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเริ่ม1 ทุ่มทุ่มครึ่ง2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มไปเลยเหมือนเดิมอ่ะนะใช่เหมือนเดิมมันก็จะเป็นตอนๆไปเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นโชว์แสงสีเสียงดูได้ใช่นะฮะส่วนใครรอตัวใหญ่ไอ้ตัวเก่าที่โยโกฮาม่าก็รอไปก่อนเดือนธันวานะครับตอนนี้ก็มาให้หายคิดถึงก่อนนะฮะตัวนี้ข้างกันดั้มนี่ก็จะมีกันดั้มคาเฟ่เหมือนเดิมเลยนะครับพร้อมกับบันไดเปลี่ยนสีได้อย่างนี้นะฮะส่วนด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีช็อปตรงนี้นะครับเป็นช็อปเล็กๆใครอยากซื้อลิมิเต็ดก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันดั้มเบสที่ด้านบนตึกถ้าจะให้ผิดน่าจะชั้น7หรือชั้น8ตรงบนนู้นหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมเข้าห้างหาหนาวแล้วครับตอนนี้ล้างมือด้วยกันดั้มยูนิคอร์นหน่อยนี่โอ้เขายูนิคอร์นเขาเอาแอลกอฮอล์มาให้สบายว้าวเข้าไปข้างในกันครับยอดเลยตรวจอุณหภูมิด้วยตอนนี้นะฮะเราอยู่ในกันดั้มเบสโตเกียวชั้น7โอเดบะแล้วนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยเขาจะมีคิวให้ต่อนะถ้าเกิดคนเยอะเนี่ยแล้วก็เข้าทีละคนแล้วก็ตรวจอุณหภูมิแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับเนี่ยเสียงดังมากแบบอยู่ข้างนี่แล้วก็พอเข้ามาปั๊บก็จะเหมือนเดิมครับมีแบบกันดั้มเรียงกันทั้งหมดเลยตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์รุ่นดาราที่ออกแบบข้างหลังคือรุ่นที่ดาราออกแบบนะฮะส่วนรุ่นแต่ละภาพอยู่ทางฝั่งนี้จะเรียงเลยโอ้เต็มไปหมดเลยครับดูสิฮะเยอะมากเยอะมากありがとうございます。またお越しくださいませ。เยอะสุดๆเลยและก็ที่สำคัญคือเขามีมาตรการป้องกันโควิดและเขาดูทุกพื้นครับ。ただいまガンダムベース東京ではこちらですね。明日まで開催されております新宿でのガンダムベースポこちら。ガンプレベースポに参加されたお客様ですね。新宿の会場でお借りしてチラシ持ってきていただくとミニハードプラモデルのプレゼントになります。โต๊ะต่อกันดั้มวะนี่ไงเป็นโต๊ะที่เราวางอุปกรณ์ในการต่อกันดั้มโอ้เขาแบบดีไซน์มาให้แล้วให้มาดูตรงนี้ดูดีนะอาจจะมีทำไว้บ้างแล้วของตัวเองว่าทำยังไงอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ดูประหยัดพื้นที่มากๆตามสไตล์ญี่ปุ่นนะเพราะญี่ปุ่นที่น้อยนี่คือแบบประหยัดมากเลยเนื้อที่ใช่แล้วก็ใช้ตะแกรงใช้ชั้นวางช่วยนะฮะเวิร์กเวิร์กเวิร์กประหยัดพื้นที่เหมือนกันก็ดูอันนี้เป็นตัวอย่างได้นะคะแล้วด้านซ้ายมือที่เคยถ่ายรูปไหมนี่บกมือหน่อย
แล้วเชียงภาษีเข้ามาข้างในเนี่ยก็คือแน่นอนฮะโซนขายของล้วนๆเลยตรงนี้มันก็จะมีลิมิตเซ็ตของที่นี่นี่ก็จะเป็นแบบ RG รุ่นกันตั้งเบสลิมิตเซ็ตนะแบบใสอันนี้คือรุ่นใหม่หรอรุ่นใหม่พวกของใหม่เขาเพิ่งออกมาวันที่12ใช่สีพิเศษนะครับแล้วก็ขาเนี่ยมันยังเป็นสีแบบนี้นะขาเป็นแบบกันตั้งเบสเลยกันเคลียร์กันขาเป็นสีเคลียร์แล้วเขาบอกว่า1 3 3 3รุ่นนี้คือ1ลูกค้า1คนซื้อได้แค่5กล่องต่อวันอ๋อก็ตรงนี้เขาจะวางของโหดๆไปเยอะนะสุดยอดมากอันนี้ก็เป็นช็อปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เข้ามาเนี่ยข้างในก็จะมีแบบโชว์ทุกรูปแบบอันนี้เป็นคือเขาต่อไว้แล้ว SD Gundam ตัวเล็กๆแล้วก็แนวแบบ3ก๊กนะฮะเขาทำตู้ไว้แบบสวยงามมากให้เห็นว่าถ้าต่อแล้วเนี่ยเราควรต้องทำตู้สั่งทำตู้ด้วยตอนเด็กๆจะชอบอันนี้มากเลยไม่รู้ว่าขี่ม้าตลกดีคุ้นๆเหมือนที่บ้านอาจจะเคยมีสามก๊กนะฮะตระกูลใครชอบสามก๊กกับที่นี่ลงกันดั้มสามก๊กไปเยอะมากที่จริงที่นี่เป็นสถานที่ลงกันดั้มไปเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละต้องมาเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพรอบๆกันเลยดีกว่าครับเราเจอตู้ป๊อปคอร์นที่เป็นกันดั้มด้วยนะฮะนี่เท่มากที่การล่ามีเป็นคิตตี้มีเพลงด้วยค่ะที่นี่มีเพลงกันดั้มด้วยไปได้แล้วค่ะเอาไหมมันมีราคา300เป็นแบบเนยคาราเมลแล้วก็เป็นเกลือนะคะเจ๋งมากเลยครับอันนี้ของลิมิตเต็ดฮะเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับเยอะเลยนะฮะเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะฮะนี่พวกหุ่นต่างๆนะครับโชว์อย่างเท่มีรุ่นสีดำด้วยคุณผู้ชมนี่ดำปี๋ทั้งเซตเลยนะเนี่ยสุดยอดอันนี้โอลิมปิกนะฮะนี่โอลิมปิกที่ถูกเลื่อนไปแล้วแต่ว่ากันดั้มมันผลิตออกมาแล้วนะฮะช่วยไม่ได้จริงๆจะเอ MGตรงนี้ก็เป็นโซนเหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่เราเคยพาเที่ยวมาก็จะเป็นโซนเหมือนโรงงานดูวิธีการผลิตดูให้ข้อมูลในเรื่องของชิ้นส่วนของกันดั้มต่างๆนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานจะมีย่อส่วนมาให้ดูด้วยนะฮะผลงานของคุณวินเอี่ยมอ่องนะฮะยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยแต่ว่าเขาเอาป้ายออกไปแล้วไม่มีโชว์แล้วว่าใครนี่แหละผลงานที่รับรางวัล นะอย่างเท่เลยมีโซนให้นั่งต่อกันดั้มด้วยนะคะก็จะมีพาร์ติชันกั้นเอาไว้แต่ละโซนที่คนนั่งด้วยความที่เป็นช่วงโควิดนั่นเองถูกต้องก็เขาเอาวางโต๊ะห่างๆด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีคนมาใช้บริการอาจจะพอช่วงเย็นมั้งพ่อแม่พาลูกๆไปกินข้าวแล้ว น่ารักมากเอาไปกินวันนี้เลยโอ้โหดูดีอ่ะก็นี่ลิมิเต็ดเลยครับโอ้โหอย่างเท่เนี่ยนะฮะในโซนตรงกลางของร้านเนี่ยก็จะแบบเงียบเหงาเลยนะวันนี้สวัสดีเชฟแต่ว่าถ้าโซนตรงที่เป็นของที่วางขายเยอะอะอะไรคนเยอะถ้าเกิดโซนที่วางขายของเยอะเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าโซนตรงกลางนี่คือแบบเงียบเหงาเนี่ยข้างหลังเชฟนี่คือโซนที่แบบขายของลิมิเต็ดทั้งหลายแหล่ที่เยอะมากนะฮะของที่นี่ก็วันนี้ถือว่าพามาชมนะฮะรอบๆให้เห็นบรรยากาศกันเผื่อหลายคนคิดถึงนะครับ
ครบรอบ40ปีแล้วเหรอไม่มีไม่รู้เรื่องเลยนี่มีหนังสือขายด้วยนะโอ้ดูดีครบรอบ40ปีไนซ์ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือการ์ดัมเบสโตเกียวที่โอเดบะนะฮะหลายคนคิดถึงก็เลยเอาภาพมาฝากมาเดินดูรอบร้านกันว่ามีอะไรบ้างเหมือนเดิมหรือเปล่ายิบเหงาแค่ไหนนะครับต้องนะบอกเลยว่าในร้านก็ตกแต่งก็คล้ายๆเดิมนะแต่ว่าสินค้าเนี่ยเอ็มสังเกตว่าเขาจะพยายามกระจายของอย่างเช่นอันนี้เป็นลิมิเต็ดใช่ไหมเขาจะกระจายอยู่หลายๆที่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเลยนะก็แบบเพื่อให้คนสามารถกระจายไปหยิบจับของได้เอาไปซื้อได้เลยถูกต้องขนาดวันเสาร์ช่วงเย็นๆนะคนก็เยอะพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้แน่นร้านเท่าไหร่นะคะใช่แล้วแล้วก็ตรงกลางร้านอย่างที่เห็นภาพก็คือแบบโอ้โหโล่งแบบชิลเงียบเหงามากเลยผิดกับบรรยากาศเมื่อตอนที่แบบนักท่องเที่ยวมากันนะที่นี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาดใครชอบกันดั้มนะครับใช่ครับส่วนใครที่อยากจะให้เราพาไปที่โยโกฮาม่าที่กันดั้มแฟคทอรี่นะฮะเขาจะเปิดวันที่19ธันวาคมอ๋ออยากไปมากเราน่าจะได้ไปช่วงปีหน้าเลยนะฮะเพราะว่าพอดีติดนิดหน่อยภารกิจนะฮะทำงานเด็ดนะคะก็อดทนรอนิดนึง Subscribe รอก่อนเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปแน่นอนและเอาภาพมาฝากเพื่อนๆกันเดี๋ยวไปที่โยโกฮาม่าเราจะถ่ายให้จุใจมากกว่านี้อีกอันนี้เหมือนกับแค่เก็บบรรยากาศมาให้ดูคร่าวๆกันเพราะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันแล้วเราเคยรีวิวกันแล้วนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสั่นระฆังด้วยกริ๊งๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะครับไปแล้วหิวน้ำมากเลยวู้ฮู